ดสอบ Sony A5001 กับ Sweetmin F1.8 อันนี้ Speed Shutter 1:100 F1.8 ISO Auto เมื่อกี้แอบมีกระพริบนิดนึงตัวเต็ม 1.8 1.8 ได้ความสว่างใครอย่ามาดูถูก A5001 ผมนะครับโคตรดีอ่ะ Full HD 50 frames per secondต่อมาแยกไม่ได้โอ้แต่ว่าดีมากรู้เลยว่าแสงโอเค 1.8 แต่สีไม่ถ้าดูจากจอจากประสบการณ์ดูแล้วสีไม่สดเท่า10-20 10-20 สีสวยกว่าอันนี้ดูมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นพอจะเดาได้แล้วว่าสีไม่เหมือนแต่ความสว่างนี่ใช้ได้เลยทดสอบ Sony A5001 กับ1020 F4 ในแสงเดียวกันตอนนี้ F4 Speed Shutter 1:100 ISO Auto ยอดเดินหารู้เลยว่ามันมืดกว่าแต่สีมันสวยกว่าสีคล้ายๆ 15G เลยแต่นี่ถือโคตรสบายไกลมากงอแขนมากถ้ายืดสักแขนขนาดนี้เลยนี่ดีอยู่ดีอยู่ยังไงก็ชอบตัวนี้มากกว่าเนี่ยนี่แสงเข้านิดเดียวก็ดีแล้วเนี่ยโอเคใช้ได้ทดสอบ Sony A5001 ติดกับ 15F1.4G นี่ตกของแพงเลยนะครับตอนนี้ ISO Auto Over เข้ามากระพริบปล่อยมัน Over ไปเงี้ยแหละเป็นไงครับปู่ของเราติดกับของแพงดีนะแต่ก็ตามอัตภาพนะครับอย่าไปคาดหวังคุณภาพระดับสูงจากเนื้อวิดีโอนะ A5001 ต้อง10ปีแต่ว่าถ้าได้เลนดีๆภาพที่ได้มาผมว่ามันก็สวยกว่าเดิมเยอะมากแล้วนะแต่พวกระบบการจัดการ noise อะไรเงี้ยมันก็จะสู้กล้องรุ่นใหม่ๆไม่ได้อันนี้15ก็ประมาณ22กว่ายืดสุดแขนแอบเมื่อยเล็กน้อยมีแสงในห้างโอเคอันนี้มาที่ร้านศูนย์แคมเมล่าเชียงใหม่ครับครับ